บุรีนะราชบุรีชุนเซ็งข้าวคุกกะปิแต่มีขายอาหารตามสั่งด้วยนะแต่ชื่อร้านคือข้าวคุกกะปิงั้นเราต้องกินข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิจานหนึ่งค่ะได้ค่ะจะนั่งที่โต๊ะได้เลยอ๋อค่ะนั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะไปอันนี้จานละเท่าไหร่คะ35บาทครับ35บาทนะคะถ้าเป็นพิเศษ40คือขายอาหารตามสั่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อตามนี้เลยแต่ว่าอาหารขึ้นชื่อที่คนแนะนำมาก็คือข้าวคุกกะปิเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนะฮะได้ระดับ5ดาวข้าวคุกกะปิโอ้กะปิมีชื่ออ๋อกะปิมีชื่อค่ะขอบคุณครับค่ะมีหมูหวานมีกุ้งแห้งมีไข่มีมะม่วงแต่เขาบอกว่าทีเด็ดคือกะปิเป็นกะปิขึ้นชื่อที่เขาเอามาใช้ผัดหมูหวานอร่อยหวานนำเค็มตามหมูแบบเนื้อเนื้อเลยไม่ใช่มันมันกุ้งแห้งตัวใหญ่จะตักครบทุกอย่างกุ้งแห้งไข่มะม่วงหอมแดงร้านนี้อร่อยจริงตามคนแนะนำนะคะข้าวจะหมดแล้วเครื่องยังเยอะอยู่เลยอ่ะให้เครื่องเยอะไปร้านต่อไปกันค่ะถึงแล้วค่ะโมมี่เกี๊ยวก่ำเช้งโอ้ยนี่ที่เขาบอกแป้งเกี๊ยวจะบางบางมากเอาเลยได้หอมนะนี่ค่ะแผ่นเกี๊ยวบางใสแผ่นเกี๊ยวทำเองใช่ไหมคะทำเองหมดเลยโอ้ทำเองหมดเลยทั้งหมูทุกอย่างเส้นใหญ่ก็ทำเองโมมี่ป้อจะมีวันช็อตเสาร์อาทิตย์ที่นี่ก็จะเรียกบะหมี่เส้นใหญ่หรือว่าบะหมี่เปาะเกี๊ยวหมี่แห้งแล้วก็หมูดำหมูหวานค่ะอันนี้หมูแดงธรรมดาอันนี้หมูหวานนี่หมูดำหมูดำหมูดำจะหั่นหัวท้ายจะมีแค่หัวท้ายมีเดียวอ๋อค่ะแล้วก็แล้วไปอ๋อก็คือหัวท้ายมีน้อยนะคะไอ้หมูนี่ได้ชั้น2หมูหวานได้หมูแดงก็เนื้อธรรมดาร้านเปิดปิดกี่โมงคะ7:30 ถึงบ่าย 3:00 ค่ะอันนี้ชามเท่าไหร่คะ30บาทนี่40อันนี้40เพราะมีเกี๊ยวป่านจะกินแบบไม่ปรุงนะคะชิมเกี๊ยวก่อนดีกว่าเกี๊ยวนี่แผ่นบางมากมากแผ่นเกี๊ยวบางจริงนี่ก็จะเป็นต้นหอมซอยเวลาเคี้ยวว่าจะกรุบๆเพราะว่าเป็นเส้นเล็กตั้งแต่กินเส้นบะหมี่มาร้านนี้เส้นบะหมี่เล็ก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 ส่วนหมูหวานหมูจะนุ่มมีรสชาติหวานนำหมูดำชิ้นจะหนาหนาหวานแล้วนะคะเดี๋ยวใส่เติมพริกป่นหน่อยเติมน้ำส้มหน่อยนะคะรสชาติเดิมถ้าไม่ปรุงอ่ะจะเป็นรสชาติหวานหวานนำแต่เส้นบะหมี่อร่อยนะเส้นนี่บางบางแบนคล้ายๆแผ่นเกี๊ยวเส้นบะหมี่อร่อยเหนียวนุ่มเส้นเล็กคือเหนียวกรุบอันนี้เหนียวนุ่มส่วนรสชาติเหมือนกันนะคะรสชาติจะหวานนำถ้าไม่ปรุงนะ
ไปร้านต่อไปกันค่ะนี่ไงตลาดตรงนี้เขาเรียกตลาดสนามหญ้าแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะขายกันตอนเย็นกินกันตอนเย็นนะคะเอ้ยขายนี่หว่าแต่ร้านนี้ที่เราจะมากินร้านนี้ค่ะเจ๊เหน่งบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงมีปูด้วยบะหมี่ปูขายชามเท่าไหร่คะ30ค่ะบะหมี่ปูออกกองอยู่นี่บะหมี่ปู30บาทนะคะเอาบะหมี่ปูแห้ง1ชามค่ะขายกันตอนกี่โมงคะมาบ่าย2นะคะจะมาเปิดร้านแต่ร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าแต่ปิดกี่โมงคะ4โมงค่ะปิด4โมง30บาทอ่ะอันนี้ไม่ได้สั่งหมูแดงเกี๊ยวอะไรก็มีบะหมี่กับมีปูเออชิมก่อนนะคะชิมก่อนว่ารสชาติยังไงชิมก่อนปรุงอืมจืดต้องปรุงหมดเลยใส่พริกป่นน้ำส้มน้ำตาลน้ำปลาจะใส่ผักกวางตุ้งเนื้อปูนะดูเนื้อปูแต่มากินครั้งแรกนะคะมากินตามคนพื้นที่แนะนำรสชาติปกติทั่วไปแต่ดีตรงที่มีปูด้วย30บาทไปกันปูเยอะหรอไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลแต่เห็นร้านข้าวผัดปูกับข้าวเป็นปูบะหมี่ปูแล้วปูขายไม่แพงด้วยนะนี่องเดี๋ยวจะซื้อองค์กลับบ้านที่เป็นของฝากมาราชบุรีนะป่ะรถเราจอดอยู่นู่นร้านนี้คนเยอะแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เรามากินแล้วนี่ใช่แหละร้านนี้แหละเจ๊อ๋อยลุงหมึกตามสั่ง10บาทร้านเปิดขายแล้วใช่ไหมคะเปิดแล้วค่ะนี่มาดูเมนูตอนนี้นี่ผัดกะเพราข้าวผัดตามสั่งหมดเลย10บาทมี15บาทก็คือผัดซีอิ๊วมาม่าผัดไทยไก่กับผัดขี้เมาค่ะได้แล้วนะคะมาม่าผัดขี้เมาไก่มีเนื้อไก่ใส่ผักกะหล่ำใบกะเพราแล้วก็ผัดไทย10บาทเยอะนะชิมกันไก่หลายชิ้นอยู่นะรสชาติผัดขี้เมาเผ็ดฉุนใบกะเพราหวานอยู่นะคะแต่รสชาติเข้มข้นอยู่เนื้อไก่ก็มีหลายชิ้นมีผักก็เยอะนะถ้าเทียบกันราคา10บาทแล้วนี่คุ้มเลยแหละบรรยากาศดีนาร้านนี้มองไปเป็นสวนผัดไทยเขาจะใส่ไข่ใส่ถั่วงอกใส่เนื้อไก่มีกุ้งฝอยราคานี้นะคะ10บาทรสชาติดีนะเปรี้ยวหวานกินก๋วยเตี๋ยว10 บาท2จาน20แต่น้ำ40น้ำไออร่อยเดี๋ยวเอาขวดไปด้วยไปใส่ผู้ด่างเอาไปปลูกที่บ้านป่ะไปร้านต่อไปกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวองค์มังกรโอ้ยแดดจ้าแดดจ้าร้านสวยค่ะทุกอย่างเป็นองค์หมดเลยองค์มังกร
ก๋วยเตี๋ยวโอ่งคือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเซตชามโตๆน้ำซุปแล้วก็มีเส้นแต่เรากินมาหลายร้านแล้วเพราะฉะนั้นขอเป็นชามเล็กๆก๋วยเตี๋ยวโอ่งสั่งอาหารค่ะ1ชามค่ะเส้นเล็กค่ะเป็นน้ำตกนะคะค่ะชุดเครื่องปรุงก็เป็นโอ่งนะค่ะ35บาทเครื่องเยอะนะแต่สั่งเส้นเล็กตับหลายชิ้นอยู่หมูก็เยอะน้ำก็มาเป็นโอ่ง20บาทชิมก่อนปรุงมีรสชาติอยู่แล้วนะน้ำเข้มข้นอยู่เค็มเปรี้ยวเผ็ดแล้วไม่ต้องปรุงก็ได้นะหมูก็นุ่มลูกชิ้นก็อร่อยนะทุกๆร้านแต่มากินครั้งแรกนะมากินตามคนพื้นที่แนะนำมาหมูตุ๋นหมูตุ๋นก็อร่อยนุ่มรสชาติก๋วยเตี๋ยวร้านนี้โอเคอยู่ถือว่าราคาไม่แพงอ่ะต่ำ5บาทดูดิเครื่องเต็มเลยอ่ะปะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ